ทางสำนักง,งานปปชนะครับก็ได้มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและนิสินของผู้ดารงตําแหน่งระดับสูงให้ประชาชนได้รับทราบ ในกรณีเข้ารับตําแหน่งและพ้นจากตําแหน่ง6ราย6บัญชีด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแยกนะฮะเป็นส่วนของผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงเนี่ยหรายแล้วก็เป็นส่วนของผู้พ้นตําแหน่งเนี่ยหรายนะครับส่วนของผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง5รายเนี่ยก็จะเป็นการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอย่างกรณีเข้ารับตําแหน่งนะครับประกอบด้วยนายพิสุทธิ์เพียรมณกุลนะครับเข้ารับตําแหน่งกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่มีทรัพย์สินมากกว่านี้สิน24ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นบัญชีเงินฝากเงินลงทุนในพันธบัตรของสถาบันการเงิน คนที่2ครับพลโทสันเสริญแก้วกาเนิดและคู่สมรสนะครับเข้ารับตําแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มีทรัพย์สินมากกว่านี้สิน127้ล้านบาททรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นบัญชีเงินฝากเงินลงทุนและเครื่องประดับนะครับคนที่3ครับพลโทพนมเทพเวสารัชนันนะครับเข้ารับตําแหน่งกรรมการบริษัทกรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสจำกัดนะครับมีบัญชีทรัพย์สินมากกว่านี้สิน37ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนและหุ้นธนาคาร คนต่อไปครับนางนิธิมาเทพวนังกูลนะครับเข้ารับตําแหน่งกรรมการธนาคารกรุงไทยจํากัดมหาชนมีทรัพย์สินมากกว่านี่สิน90ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นเงินฝากเงินลงทุนนะครับและนายยงยศครองพาณิชย์ที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทปตท global management จำกัดนะครับมีทรัพย์สิน116ล้านบาทไม่มีหนี้สินนะครับ และกรณีพ้นตำแหน่งหนึ่งคนนะครับก็คือพันเอกหญิงออนอค์งพุกกะคุบนะครับซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทกฟผออินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมีทรัพย์สินมากกว่านี่สิน16ล้านบาททรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นบัญชีเงินฝากและเงินลงทุนการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นไปตามกฎหมายที่ปปชนั้นกำหนดให้ข้าราชการระดับสูงจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและนี้สินเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำหน้าที่โดยจะมีการปิดประกาศนะครับที่สำนักงานปปชเป็นเวลา1เดือน และยังเปิดให้ตรวจสอบผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานปปอชอ,อีกด้วยครับ